วันนี้ฉันมีนิทานอยากเล่าให้เธอฟังนิทานเรื่องทอทหารอดทนเวลาเขายืนเขาแนบปืนกลไว้ข้างกายทั้งที่เขาไม่เคยใจร้ายและไม่เคยคิดฆ่าคนแต่เป็นอีกคืนที่เขาต้องออกลาดตระเวนเป็นหน้าที่ของกองพันทหารราบผู้รักตัวเองน้อยกว่าชนในชาติไทยพอรู้ว่าเลือดนี้ก็จะสละไม่ให้เราเป็นทาสใครในขณะนั้นผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีเสียงปืนดังสนั่นตอนเวลาเลยเที่ยงคืนกว่าเสียงระเบิดดังก้องกึกไปทั่วทั้งป่าพร้อมเสียงกระสุนปืนทะลุตัวจ่าเขารีบยกปืนกดข้างกายประทับบ่าในขณะที่ยิงสวนไปเขาคิดแต่ว่าถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยินดีที่จะสละทุกอย่างด้วยยศอันน้อยนิดขอเพียงคนในชาติได้หลับสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ชิบลายในระดีที่ด้าขวานลุกเป็นไฟประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากเพลงนี้มาให้ในคืนที่ผมกินเหล้าอยู่นั่งเล่นในคืนที่ป้าข้างห้องยังตั้งวงป๊อกเด้งคืนที่เด็กมัธยมนั้นท่องตำราเอ็นจุฬาคืนที่ใครหลายคนลืมชื่อคนเดือนตุลาคืนที่คุณนอนหลับอยู่บนเตียงทั้งหมดคือคืนเดียวกันกับเสียงปืนที่ดังเปรี้ยงของทหารต่อต้านขอจกผู้ไม่ยอมให้ใครมาเผาโรงเรียนเผาตำราสปช.และยังไม่มีตอนจบของนิทานมีเพียงแต่ตอนลูกสางไม่เป็นศพก็พิการเพราะในทุกเช้าที่เราตื่นมาเมาขี้ตามันคือเช้าแห่งการสูญเสียที่5องศา37ดินดาเขาตายเพื่อคนในชาติจะหลับสบายเขาจะยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไม่ชิบลายในราตรีที่ด้ามขวานลุกเป็นไฟประเทศไทยเจ้าเอ๋ยมีคนฝากเพลงนี้มาให้